สวัสดีค่ะวันนี้ทำดอกไม้จากหลอดน่ารักน่ารักกันนะคะเริ่มด้วยการทำแจกันก่อนนะคะนำขวดพลาสติกมาค่ะคุณผู้ชมก็ส่วนนี้นะคะตัดแบบนี้นะคะจนก็นำบนกับล่างมาประกบกันได้เจอกันเก๋ๆแล้วค่ะพักไว้นะคะหลอดชาไข่มุกมาค่ะพาหลอดคลายหลอดนะคะได้แบบนี้คุณผู้ชมก็วัดความยาวที่6เซนครึ่งค่ะเป็นครึ่งพับครึ่งแบบนี้เลยนะคะก็คลายหลอดนิดนึงค่ะด้วยใบเลื่อยแบบนี้ก็ใส่กาวนะคะถ้าเป็นกล้วยแบบนี้แล้วก็คลายอีกทีหนึ่งนะคะได้ประมาณนี้นะคะเห็นไหมเอ่ยคุณผู้ชมก็ตัดก้นมันออกไปนิดนึงค่ะพักไว้นะคะนำคัตเติ้ลบัดมาค่ะตัดครึ่งเสียบลงไปตรงดอกไม้เลยนะคะแบบนี้ค่ะใส่กาวไปนิดนึงไม่ต้องลึกมากนะคะก็ดันลงไปรอให้แห้งค่ะแบบนี้กาวแห้งแล้วนะคะคุณผู้ชมก็ตัดก้นมันออกไปนิดนึงค่ะออกแบบนี้เลยนะคะพักไว้ค่ะนำลวดมาเป็นก้านมันนะคะใส่กาวค่ะแบบนี้ดึงขึ้นไปให้สุดนะคะพักไว้ค่ะต่อไปนำหลอดสีเขียวมานะคะตัดตรงนี้นิดนึงค่ะแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมก็นำดอกไม้เสียบเข้าไปค่ะแบบนี้ใส่กาวนิดนึงก็ดันขึ้นไปเลยนะคะก็จะได้คั่วมันละพักไว้ค่ะนำถุงพลาสติกมานะคะ
ักแล้วนะคะพักไว้ค่ะเรามาทำใบกันค่ะหลอดที่เหลือจากการทำคั่วเมื่อกี้นะคะผ่าค่ะแล้วก็คายหลอดได้แบบนี้นะคะแล้วก็พับครึ่งพับครึ่งอีกตัดเป็นรูปใบนะคะนำลวดใส่เข้าไปข้างในค่ะแบบนี้เวลาซอยหลอดจะได้ไม่ขาดนะคะคายหลอดค่ะแบบนี้นะคะพักไว้ค่ะนำหลอดที่เหลือแบบนี้นะคะตัวช่วยนิดนึงค่ะนำขึ้นมาใส่กาววางลวดไปนะคะแล้วก็วางหลอดที่เราตัดไว้เมื่อกี้แค่นี้เราก็ได้ใบแล้วเห็นไหมคะใส่กาวด้วยลวดพันด้วยก็นำดอกมาเลยค่ะแบบนี้พันด้วยพลาสติกที่เหลืออยู่เมื่อกี้นะคะเข้าไปค่ะแค่นี้เราก็ได้ดอกไม้น่ารักน่ารักแล้วเห็นไหมคะจัดใส่ตะกร้ากันเลยค่ะตะกร้าที่เราทำไว้กับดอกไม้ที่เราทำไว้นะคะพระพัสสรขอตัวช่วยพระพัสสรทำข้าวช่อไว้จะได้ไม่ช้าได้แบบนี้แล้วนะคะเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมก็นำแจกันที่เราทำมาตอนแรกนะคะใส่หินไปด้วยก็ได้ค่ะเพื่อความสวยงามนะคะแล้วคุณผู้ชมก็แปะเทปใสนิดนึงค่ะมันจะได้ไม่หลุดออกจากกันนะคะดอกไม้ที่เราทำไว้ลงไปเลยค่ะแค่นี้เราก็ได้ดอกไม้เก๋ๆน่ารักน่ารักอยู่ในแจกันเก๋ๆเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้หน้าตาแบบนี้นะคะ
ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดติดตามค่ะสวัสดีค่ะ